ครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์สสอบ้านปางต้นคล้องหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่บ้านปางต้นคล้องเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและเป็นพื้นที่ทับซ้อนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกพื้นที่ส่วนหนึ่งติดกับชายแดนพม่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทรัพยากรดินน้ำป่าเหมาะสมกับการเกษตรชุมชนประกอบอาชีพหลักได้แก่การปลูกเมี่ยงปลูกชากาแฟมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอแม่อายบ้านปางต้นคล้องมีประชากรทั้งสิ้นจำนวน714คนประกอบด้วยชาวไทยพื้นเมืองไทยใหญ่ละหูและปะล่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินน้ำป่านี่เองทำให้ชุมชนบริเวณโดยรอบและกลุ่มนายทุนสวนส้มเข้ามาบุกรุกยึดถือครอบครองขยายพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตรเชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศลุ่มน้ำและเกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นชุมชนบ้านปางต้นคล้องได้ตระหนักถึงปัญหาของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมและความสำคัญของทรัพยากรดินน้ำป่าที่จะมาหล่อเลี้ยงวิถีชุมชนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืนหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กกจึงได้เข้ามาสนับสนุนโครงการสสอตั้งแต่ปีงบประมาณ2562เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและต่อยอดความร่วมมือกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าในท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียงชุมชนดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมจากแผนชุมชนภายใต้โครงการสสอดังนี้กิจกรรมด้านการพิทักษ์ป่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์จัดให้มีการลาดตระเวนดูแลรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์กว่า 6,000 ไร่โดยบูรณาการหน่วยงานร่วมในพื้นที่ตรวจยึดจับกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อย่างต่อเนื่องกิจกรรมด้านการควบคุมไฟป่าจัดชุดลาดตระเวนไฟป่าชุดดับไฟป่าและจัดชุดเฝ้าระวังในพื้นที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการไฟป่าระดับตำบลตามคำสั่งอำเภอแม่อายซึ่งจากการดำเนินการการร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในช่วงฤดูไฟป่าทั้งกลางวันและกลางคืนทำให้ชุมชนบ้านปางต้นคล้องไม่ปรากฏการตรวจพบจุดฮอตสปอตในพื้นที่นอกจากนั้นชุมชนได้ร่วมกับหน่วยงานกลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดทำแนวกันไฟบริเวณรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ทับซ้อนผลพลอยได้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดนสามารถสร้างมวลชนเป็นแนวร่วมในพื้นที่ที่มีปัญหาข้อพิพาททำให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์ดินน้ำป่าอีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำที่สำคัญได้แก่ต้นน้ำลางไหลสู่ลำน้ำกกหล่อเลี้ยงผู้คนอำเภอแม่อายโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ตำบลท่าตอนกิจกรรมด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำเป็นการสร้างฝายชะลอน้ำตามศาสตร์พระราชาหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กกได้บรรยายให้ความรู้ให้กับชุมชนและร่วมดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำลางซึ่งชุมชนได้เรียนรู้รูปแบบวิธีการและความสำคัญของการสร้างฝายทำให้ชุมชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ปลูกฝังให้ชุมชนเรียนรู้สามารถขยายพันธุ์กล้าไม้ต่างๆในพื้นที่ด้วยตนเองนะครับดีถูก
เสร็จแล้วใส่ถุงกระดาษด้วยนะครับใส่ให้มันเต็มนะลูกใส่เย็นๆรอใส่เย็นๆนะกิจกรรมปลูกเสริมป่าและปลูกป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งอาหารที่มั่นคงรู้จักการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในชุมชนลดค่าใช้จ่ายและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงป่าต้นน้ำน้ำลางเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากชุมชนต้องมีน้ำใช้ในชีวิตประจำวันวิถีชีวิตของชุมชนบ้านปังต้นคล้องต้องอาศัยน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรปลูกชาปลูกเมี่ยงเพื่อประกอบอาชีพทางชุมชนบ้านปังต้นคล้องร่วมกับสสอก็ได้จัดสร้างฝายทำฝายจัดการปลูกป่าเพื่อสร้างระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์ให้ป่าคงอยู่และยั่งยืนประกอบกับเรายังปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความตระหนักสร้างจิตสำนึกให้การช่วยกันเพาะกล้าไม้เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ในการปลูกป่าต่อไปเราจะได้มีน้ำและป่าไม้แบบยั่งยืนและใช้ต่อไปและหลังจากนั้นเรายังได้รับการสนับสนุนจากสสอเป็นอย่างดีในการช่วยกันสร้างฝายเพื่อเก็บน้ำไว้เพื่อให้น้ำชะลอได้สร้างความชุ่มชื้นเก็บดินให้อยู่กับที่เก็บน้ำให้อยู่ใต้ดินประกอบกับเรายังมีเครือข่ายที่เราได้สร้างเครือข่ายร่วมกันเพื่อได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้รับประโยชน์จากน้ำช่วยกันดูแลรักษาเพื่อให้สายน้ำล้ำรางของเรายังอยู่กับชุมชนและใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปแบบยั่งยืนนอกจากนั้นชุมชนบ้านปังต้นคล้องยังเป็นหมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติพ.ศ. 2562จากการดำเนินกิจกรรมสสอภายใต้แผนการที่ชุมชนร่วมดำเนินการแล้วชุมชนบ้านปางต้นคล้องยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจึงได้ต่อยอดขยายความร่วมมือโดยการจัดตั้งเครือข่ายลุ่มน้ำลางทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนบูรณาการประสานการทำงานในเชิงพื้นที่เพื่อให้ป่าอยู่คนอยู่ดูแลกันได้อย่างเกื้อกูลพึ่งพาอำนวยประโยชน์ให้แก่ชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไปมดงบนะเศร้าของสสอไปแล้วนะเศร้าเนาะบ้านต่างต้นของของเฮาก็ยังมีเยาวชนนะสาวที่จะสืบสานต่อกับหมู่บ้านของเฮาแล้วเฮายังมีชาติพันธุ์นะสาวที่อยู่ในหมู่บ้านของเฮานะสาวหลายหลายชาติพันธุ์ซึ่งเปิ้นมาพึ่งพระบารมีโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่9เป็นต้นมานะสาวชาติพันธุ์เหล่านั้นนะสาวสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอยู่ตลอดเวลาจำคำของพระบาทสมเด็จจำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จของสมเด็จพระราชินีรัชกาลที่9ได้ตลอดนะเจ้าเนาะว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นป่าฉันจะเป็นน้ำนะเจ้าบ้านต่างต้นกองขอตามรอยเท้าพ่อรอยเท้าแม่นะเจ้าจนชั่วลูกชั่วหลานของเฮาต่อไปเจ้า